ันนี้สำลิดบ้านหน้าก็สิมาพาพาพี่พาน้องมาเก็บยางเด้อครับเด้อมาเก็บยางหลังจากกรีดแล้วก็สิมาเก็บยางก็บ่ค่อยออกดีปานใดดอกครับเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกผมก็สิให้พี่น้องเบิ่งอันนี้อุปกรณ์การเก็บเด้อครับเด้อบ่ใส่มือบ่ใส่มือแก่เด้อครับเพราะว่ามือเฮามันเก็บเนี่ยซักจึกลงมาสิครับแก่ออกมามันสิแก่ง่ายแก่ใส่นี่เลยครับน้ำยางก็บ่ค่อยออกดีดอกพี่น้องฝนมันตกปุ๋ยก็บ่ทันได้ใส่มื้อนี้ก็พ่อพี่พ่อน้องมาเก็บยางโอ้ยอย่าฟ้าวพ่อพี่พ่อน้องมาเก็บยางได้ครับเด้อมื้อนี้ก็ได้การผมมีรถอยู่รถอยู่เฮาเลยเอาก้อนยางเบิ่งยางครับเอาว่าถึงว่าออกดีปานใดแก่ออกมากนี่ครับมันก็สิออกง่ายถ้าเฮาเอามือจกมันมือก็สิถือกำกดนะครับเนาะกำกดยางกัดมือสิบ่ดีปานใดเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องอยู่บ้านหน้ามันก็เป็นสิแล้วครับหลังจากเฮ็ดหน้าแล้วก็ขึ้นมาเก็บยางเนาะพี่น้องเนาะเก็บยางพ่อได้หาได้ซิปน้ำเพิ่นบ่ถึงกับสิมีเงินหลายดอกครับกับพ่อได้ใส่ได้สวยนี่แหละครับชีวิตบ้านหน้าเก็บกับถือว่าบ่ง่ายปานใดดอกครับเนาะกับฝนตกครับจีบ8มีดแล้วแต่ว่าฝนได้ก็ได้6มีดแล้วครับ2มีด1ฝนตกฝนตกค่ําก็เลยได้แค่6มีดนะครับเนาะมื้อนี้มื้อนี้วันเสาร์เด้อพี่น้องให้ลูกชายมาเก็บซอยชายก็พูดไปไกลเติบแล้วล่ะเพิ่นขยันขันแข็งตัวได้คนงานผู้ช่วยเพิ่มกับมามื้อนี้ก็ได้ยากันกีดน้ำยางพี่น้องมันบ่ออกเฮาก็เก็บออกก่อนเฮาจะค่อยตั้งต้นใหม่นับ1ใหม่น้ำยางก็คือว่าดีเติบอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันยังบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะพี่น้องเนาะก็นักเติบอยู่แข็งดีอยู่มาแล้วก็มาเก็บใส่สวนครับพี่น้องมันเต็มรถแล้วก็มาเก็บใส่สวนยัดใส่สวนเลี้ยงใส่ติดสวนนี่ถ้าก็สิได้ 1 กิโลใส่สวนเลี้ยงได้ครับเลี้ยงใส่ไล่หลายแล้วจาก
สำสองเถียวสามข้องเอามาใส่จอบไปด้วยครับเนี่ยงัดใส่จอบนี่ก็รู้ว่าจะได้จักกี่ลูกหรอครับเด้อเต็มจอบยางครับเพราะท่านออกดีเป็นเลยมันอากาศมันให้มันเหนื่อยเราหนาวจังหน่อยฝนตกตัวมาสีมันก็กรีดเฝ้านะคอยเนาะน้ำยางก็ไหลออกนี่หมดได้รถเต็มมีดมีดแปดมีดได้ยุ่งหกมีดครับนี่นะครับไอ้ที่เบียร์คือรถเท่าไหร เบิ่งกันครับใส่ยักษ์สอบครับร่วง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สอบแล้วพี่น้องเข้าสอบผมก็บ่รู้จักว่าสิโลจักบาทนะครับเนาะโลยางที่นี่เขาขายกันที่บาทรับชิปนี่สำลิดบ้านหน้าก็เอาสำลิดทะพานครับพร้อมชิปหน้าก็พ่อกันไม่นะครับเด้อขอให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขขอบคุณครับ